อ่ะสวัสดีครับผมที่แอดเบ้าเกินไว้ครับมากพูดคุยกันในส่วนตัวเลขนะครับปู่ลึกลับปู่ลึกลับมากครับผมปู่ลึกลับมากงวดที่ผ่านมาครับเลขปู่เข้า58เนาะเอาหยิบปิดเล่มครับวันนี้แอดก็ลงให้เบิ่งแล้วนะครับเลขปู่ใช่ละแป๊บหนึ่งครับผมนะครับนี่คือตัวเลขของปู่ลึกลับมากครับผม นี่แหละครับตอนแรกปู่วงไห่08นี่แหละครับที่แอดเข้าไปถ่ายทำเนาะป่านนี้หลังจากนั้นครับผมมือว่านนี่ครับมือว่านปู่โทรมาบอกว่ามีทีเด็ดครับมีทีเด็ดว่าสั่นเป็นตัวเลขทำพิธีครับปูบอกว่านี่เป็นครั้งที่สองที่ปูทำครับรอบก้อนหนาเนี่ยแอดจำว่าได้งวดใดคือกันนะครับกะหลายงวดมาแล้วครับเคยทำไปครั้งหนึ่งนะครับก็ได้เม็ดเดียวครับถูกตรงๆครับก็เลยถามพระปูเลขปูทำพิธีนี่ปูทำพิธีแบบใดนะครับแอดก็อยากรู้ครับผมนะครับเพื่อนบอกว่าทำพิธีเอาอยู่ต้นไม้ใหญ่ครับต้นไม้ใหญ่ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นตะเคียนหรือต้นหยังคือกันแอดก็บ่ได้สอเขาไปลึกขนาดนั้นครับบ่ได้ถามเจาะลึกขนาดนั้นเนาะเพื่อนว่าทำพิธีที่ต้นไม้ใหญ่นะครับปกติเคยได้ยินอยู่ที่ว่าเพิ่นจะไปขูดนะครับขูดต้นไม้แล้วก็ทําพิธีแล้วก็เป่าสักเคเนาะแล้วก็ทาแป้งนะครับปูว่ากับคล้ายๆกันครับแต่ว่าอันนี้คือใส่เทียนล่นครับผมใส่เทียนล่นเอาว่าซั่นนะครับเพิ่นจะถากเสร็จถากเปลือกต้นไม้ครับแล้วก็มีคาถงคาถาเพิ่นมีเป่าสักคงสักเค่ล่ะครับอัญเชิญเทวดาเนาะแล้วก็อธิษฐานจิตครับหลังจากนั้นก็ล่นเทียนครับผมล่นเทียนเนาะสันนะครับหลังจากล่นเทียนเสร็จก็จังค่อยเอาแป้งทานี่คือปูลอยฟังคร่าวๆนะครับกะทำพิธีกันไปเอากัน2คนนะสั่นไทยบ้านเพิ่นมาชวนเนาะเพิ่นว่าหมองนี่นะคักว่าสั่นก็เลยมาข้าสิไปผู้เดียวกะบ่คักใจปานใดครับก็เลยมาเชิญมานิมนต์ปูไปนํานะครับกลางดึกนะครับสิได้มีมูแลนว่าสั่น ถ้าได้แลนสิได้มีมูแลนเพิ่นว่าเอาแต่ว่าตัวเลขอ่ะได้มาแล้วปู่บอกว่าเม็ดเดียวเลยครับได้โอ้ขึ้นมาชัดแดงจึงครึ่งสั่นนะครับถ้าเลขที่ชุดปู่ให้มาแล้วถ้าบ่มักบ่เอาก็ได้ปู่ว่าแต่ว่าตัวนี้ครับให้ติดไว้ปู่ว่าครับนี่ครับ40เม็ดเดียวครับ40เม็ดเดียวครับแต่ปูบอกว่า40เนี่ยเน้นไปทั้งล่างครับผมนะครับเน้นล่างว่าสั่นปูว่ากะบ่ฮู้ว่าปูสิมั่นใจจังไหนเนาะถึงบอกให้เน้นล่างแต่ว่า40นี่เน้นล่างครับเพราะฉะนั้นเลขชุดของปูจะมีตัวเน้นอยู่2ตัวครับก็คือ80ครับ40ครับผมแอดเห็นตัวเลขแล้วที่จริงเลขตัวนี้อ่ะคิดอยู่ที่ครับก็คือเป็นอีกตัวนึงที่กำลังพิจารณาอยู่ตอนนี้ครับเพราะว่ามีเลขซ่องมาครับผมแอดได้เลขซ่องมาเนาะก็บ่แน่ใจว่าจะเป็นวงในหรือวงนอกหรืออย่างจังใดครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่นให้มา57กับ58ครับ
สำหรับเลขซองตัวนี้นะครับข้าสิลงเป็นเลขลับพวกในสายในมันก็จะหลายตัวเกินไปนะครับแอดก็เลยบ่ได้ทำคลิปลงครับตอนแรกก็ว่าจะบ่ลงบ่เว้าสู่ฟังดอกนะครับว่าจะเบิ่งงวดนี้ก่อนนะครับว่าจะเข้าอีกบ่นะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกนะครับที่เห็นข้อมูลครับแต่ว่าก็บ่ได้สนใจดอกเพราะว่ามันตรงกันนะครับ58นี่มาตรงกันกับเลขลับสายในอยู่แล้วนะครับแอดก็เลยบ่ได้พูดถึงป่านี้รอบนี้ครับเลขซ่องตัวนี้เนี่ยเพิ่นให้มา04กับ14ครับ2หางครับนะครับ04กับ14ครับตอนแรกแอดจับ14ไปลงเป็นเลขมีที่มานะครับเลขมีที่มาที่ลงในคลิปที่ไปงานวันเด็กอะครับนะครับเลข14เนี่ยแอดไปลงเป็นเลขมีที่มานะครับที่แปะไว้ท้ายคลิปงานไปงานวันเด็กกับอาจารย์ใครนั่นแหละครับนะครับที่เลือกจับตัวเลข14ไปเนี่ยเพราะว่าแอดไปทำบุญกับปู่วัดหนึ่งมาครับกาจุดประสงค์หลักกะบ่ได้ว่าไปจะไปทำบุญหรอกครับนะครับเนาะจุดประสงค์หลักนี่คือผ้าเอฟซีทางไก่เพิ่นไปหาปูเพิ่นถูกของนะครับก็เลยพาไปหาปูไปอาบน้ำมนต์นะครับหลังจากเอฟซีเพิ่นกลับไปแล้วปูก็เลยนั่งคุยนั่งสนทนากับปูนะครับยูบยูปูก็เล่าขึ้นมาว่าฝันมาสั่นฝันเห็นผู้หญิงมาสั่นสาวซ้ำน้อยสาวน้อยสาวซ้ำน้อยดิมาสั่นเป็นสาวแล้วล่ะมาสั่นสาวน้อยมาสั่นปูว่าเนาะสาวน้อยนี่กะมายืนมาสั่นมาแล้วกะเนาะสาวน้อยนี่กะมายืนมาสั่นมาแล้วกะปูบ่ได้หลับแต่ว่าตอนนั้นกำลังนั่งสมาธิหายว่ากำลังเคลิ้มอยู่ในสมาธินะครับที่ปูบ่สู้ฟังแล้วไอ้ประกายเพชรแหลมยังไงเลยครับนั่งสมาธินะครับแล้วก็ช่วงนั้นกำลังเคลิ้มอยู่นะครับเป็นผู้หญิงสาวๆมาแต่ว่าบ่ได้เว้าหยังครับมายืนอยู่ข้างหน้าปูซื่อๆนะครับแล้วปูก็ย้ำว่าสาวผู้หญิงกับกสิณาผู้หญิงกันล่ะเนาะว่าสั่นคือแอดบ่ได้ถามปูเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขเลยนะครับก้อนนั้นแอดก็เคยเข้าไปอยู่ครับเคยได้3ตัวตรงกับปูอยู่นะครับแวะไปรอบนี้บ่ได้ถามแล้วก็บ่ได้กะว่าจะถามปูนําเพราะว่าบ่อยากรบกวนแต่ว่าปูเบาขึ้นมาเองนะครับผู้หญิงกสิณาผู้หญิงกันล่ะเนาะว่าสั่นปูว่าครับปูว่าสั่นน้ำมูยิ่งกะสีน้ำสีดิเนาะปูสันดอกกะสีเท่านั้นตัววะสันแต่ว่าน้อยๆดิวะสันน้อยๆเด้อวะสันบ่แม่นสาวใหญ่ดิสาวน้อยๆนะครับคําว่าน้อยๆเนี่ยปูหมายถึงเลข1ครับนะครับจากประสบการณ์ที่เคยพูดคุยสนทนากับปูมาครับถ้าปูบอกว่าน้อยๆนี่คือจะเป็นเลข1ทันทีนะครับผู้หญิงกับน้ำผู้หญิงนั่นล่ะวะสันก็ได้ตี1 4นั่นล่ะครับนะครับแต่ปูบ่เว้าตัวเลขออกมาจากปากปูนะครับแอดกะตีแล้วก็ตีความฝันอยู่ต่อหน้าปูนั่นล่ะปูก็บ่ได้ว่าจังไหนหรอกครับเนาะนั่นแหละครับแอดก็เลยจับเลข14ซึ่งอยู่ในเลขซ่องตัวนี้มา04กับ14แอดก็เลยจับ14ไปลงให้นะครับรอบนี้ครับ04มา40มาเนาะก็มาตรงกับเลขซ่องตัวนี้อีกตัวนึงครับก็เลยเอ้าจังไดกะเว้าสู่ FC ฟังซะเถาะครับผมนะครับนี่คือปู่ลึกลับมากเนาะครับเนาะชุดแรกที่ให้มาเนี่ยครับ6หางนี่กับ3ตัวนี่ถ้าบ่อยากจับบ่เป็นหยังปูว่าแต่ว่าตัวนี้จังไดกะให้พิจารณาแน่เด้อสั่นปูว่าครับถ้าเถื่อมีโชคมีลาภน้ํากันครับผมโอเคครับผมนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่แอดนำมาเสนอให้พิจารณาเนาะครับเนาะจังไดกะลองเบิ่งครับนะครับ
ตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข่ามีสิทธิ์หลุดครับผมบ่มีอย่างแน่นอนครับผมนั่นคือความจริงนะครับใช้สติพิจารณาดีๆครับผมการลงทุนกับให้ลงทุนพอประมาณครับผมนะครับมันมีความเสี่ยงครับนะครับพิจารณาความเสี่ยงของเจ้าของครับผมยอมรับได้ขนาดไหนนะครับก็ให้พอประมาณเด้อครับผมใส่สติดีๆเงินคำหายากครับผมเอาจังไรกะเดี๋ยวอาจารย์ใครโทรมาแต่เศร้าๆครับผมนะครับบอกว่าเขามาหาแนวสันถ้าลักษณะนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีความเคลื่อนไหวครับมื้อนี้ก็วันที่15ก็เป็นมื้อนัดพร้อมนะครับเนาะเดี๋ยวแอดก็จะเข้าไปหาอาจารย์ใครหลังจากนี่ครับผมรอติดตามครับผมต้องมีความเคลื่อนไหวแน่นอนนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านหลายๆครับผมที่ติดตามรับชมรับฟังมาเนาะครับเนาะที่มาเบิ่งกล้วยงามน้ำกันครับผมเดี๋ยวจังไหนก็พอกันคลิปหน้านะครับ